สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อยู่สวนหลังบ้านเด้อมาเก็บมะเขือเก็บหลายๆเติบแล้วเพิ่งกระคู่มากอกน้ำเด้อมากอกน้ำกินยอดกินไว้กินมากกับสมเบิ่งกุ้งหลอกแค่กุ้งนี้น้อยหนึ่งเริ่มเป็นดอกเลยเด็กดอกน้อยเป็นมากอกเริ่มเป็นได้ได้ที่นี้ฝนตกเบิดทิศได้ทิศนี้ทิศนานี้การเริ่มเย็นลงเพิ่งมักแตงอากาศเริ่มเย็นแห้งนี่ต้นไม้เขาบ่ตายใช่ไหมเพิ่งมาเพิ่งมักเล่นเด้อเพิ่งมักเล่นมันเป็นเฮือนคนลาวเด้อเรื่องหลังบ้านก่อนบรรยากาศของสวนมือกับฝนกระตกเบิ่งผักกระถินผักกระถินงามันสิตายยามหนาวแต่ว่าหากมันปงขึ้นมาขึ้นก็ได้กินมากตอนยามอากาศร้อนเบิ่งหมากบวบนี่หมากบวบหมากลอยเป็นได้ได้โอ้ยสะออนเด้กินนะกินนะเป็นจนกินโบท่านเด้ของแม่พี่น้องเบิ่งมีแต่หมักลอยหมักบวบลองหมักบวบมื้อนี้สิเฮ็ดแกงหน่อไม้สิเก็บหมักลอยอ่อนๆหมักน้อยๆนี่แหละหมักแบบนี้เอาไปถิ่มลงใส่หม้อโดดเก็บลองหมักบวบยอดหมักบวบหมักลอยไปใส่แกงหน่อไม้คุณจะเป็นงามหมักคางหมักบวบหมักลอยค่ะมันเป็นงามงามเป็นดอกงามงามได้ส้มหลอกก็งามเด้อเบื้องมาตูนอันนี้เฮือนนี่บ่อนนี้เป็นเบื้องเฮือนไฟย่ามเห็ดกินเดียวมาหลังบ้านนี่เห็นบรรยากาศของข้างหมกบวบงามงามลองบวบแล้วก็ข้างหมกทั่วหมากตะมิ้นผักตะมิ้นหมากแปบบรรยากาศดีเดี๋ยวนี้หมักทั่วก็เป็นได้ได้คุณนะเรื่องหมักทั่วเป็นได้ได้เลยผมพี่น้องมากันนั้นแห้งเดี๋ยวก็มีหมากขาวนะเรื่องหมักทั่วเด้อเป็นได้เลยทั่วหมากขาวก็เต็มอยู่ท่านมีเวลาเก็บหมากขาวหมักแปบเป็นได้นะเดี๋ยวนี้อากาศเย็นเลยหมักแปบเริ่มเป็นได้ขนาดมันดองหมักแปบเป็นได้ได้เบิ่งพักอีหุ้งกกเมืองใหญ่สูงเด้อสิให้เบิ่งหมักเล่นเด้อหมักเล่นน้อยแนวตามสมแซมนี่แหละเป็นดีดีหมักเล่นนี่อากาศเย็นเลยเป็นดีดีหมากลายได้ได้ของแม่พี่น้องเออคุณนำเบิ่งหมักเล่นส่วนหมักเล่นข่อยเบิดทัวก็เป็นดีดีเอ็งมาเล่นต้องในทายไก่ๆกันเห็นดีเพราะว่าหมากมันเขียวเลยฮะหมากน้อยหมากเขียวเลยมันเบิ่งหยามเข้ากันกับใบมันหมากทั่วกันงามๆเดี๋ยวนี้คลิปหน้านี่สิบ่งามเด้
อากาศมันหนาวสีหนาวแห้งสีดวกพักเผื่อเบื่อได้นี่เบิ่งมาบวบว่าหมอบวบตัวนี้ยังอ่อนๆนึงนะหาบางใหญ่ตัวบรรยากาศในกองค้างบวบหมักต้นนี่หมักต้นหอมนี่ถ้าตายเอิ่นหมักซักเนาะหมักต้นหอมนี่เป็นหน่วยง่ายง่ายหน่วยมันง่ายใส่เบิ่งทางนี่หน่วยมันง่ายใส่เบิ่งกองค้างหมักต้นเด้อนี่มาอยู่ในข้างน้ำนะโอ้ยตัวนี้แห้งใหญ่เลยป้าติดตัวใหญ่ขนาดเลยนี่จะมีเบิ่งโกอีหุ่งสูงสูงเป็นดอกเลยเลยปุนาโกอีฮุ่งค่ะอันนี้อยู่รัฐเท็กซัสอยู่มีกาเนาะย่ามหนาวนี่ก็หนาวจนมีสโนว์เป็นน้ำแข็งคุณนะเบิ่งหมักแตงค่ะเนาะอันนี้ก็ต้นขี้หูดเขาเสียมงามันสื่อมากเลยกันมาเดี่ยงให้มันใหญ่เลยกระทายให้ลูกค้ามะแตงนี่หวานแซ่บดีเลยโอ้ยตัวนี้จนแตกเลยมันสุกแห้งเลยเด้นี่เลยปิดไปเครื่องนี่เป็นน้ำขนาดมะแตงมุ่นๆนี่มะเขือมะเขือพันนี่แซ่บแซ่บเด้อกรอบหวานเด้อมะเขือพันธุ์นี้หมากใหญ่ซ้ำนี้ท่านได้แก่ได้ตรงในหมากใหญ่ก่อนนี้ซ้ำกับปั่นปุ๋ยยังแก่ซ้ำนี่นี่ก็ยังบ่ท่านได้แก่ยังบ่ท่านมีไหนแล้วซ้ำนี้หมากใหญ่ก่อนนี้ยังมีไหนหมากต้นนี่ก็มีเบิ่งแบบนี้นี่โมเห็นหมากปันได้มะเขือตรงในปืดขึ้นคือไว้คือเป็นดีดีได้อากาศเย็นเนี่ยเป็นดีอากาศเย็นเห็นบ่อันนี้หมากขึ้นบักได้น้อยจะแม่นหมากพี่ยืดุ่มพี่ก็มีหมากนะหมากบักได้น้อยพวกน้อยๆนึงจะมีหมากได้ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วมันมีหมากได้สิพามาเบิ่งกกหมากผับหมากผับนี่ก็พอได้ปิดเด้อบางเทื่อก็โตกระหอกมาเอาไปกินก่อนกกนี่ก็เป็นหมากนึงมันยังน้อยกกมันยังหน่อยอยู่มันก็เลยบ่เป็นหมากหลายกกนี่ก็เป็นหมากนึงหมากใหญ่เลยตัวนี้มีจะกก1 2 3กับกกนี่4 5ญี่ปุ่นแต่ว่ามีอีกกกหนึ่งญี่ปุ่นอยู่ไกลๆพุ่นดอกดินคอยมีซ้ำแอร์เกอร์ดินมากลัวบรรยากาศฝนตกในเฮดให้อากาศดีอันนี้เฮือนคนดาวอยู่เบื้องดังบ้านคอยนี่เฮือนเราก็เป็นตะมวนสะอาดสะอ้านอันนั้นซึ่งสูงเห็นบ้านนี่
เราปลูกต้นหลอกคูนหลอกคูนละอยู่บ้านเฮานี่แหละมันตายยามหนาวงามันสิตายแต่ว่าหากมันสิปงนอขึ้นมาขึ้นอีกแต่เขาจะบ่ได้ส้มหลอกหรอกเพราะว่ามันเป็นดอกสวงเดือน6งามันสิบ่แก่ท่านเป็นดอกหลังจากเดือน6แล้วก็บ่เป็นดอกคงค่อยๆปลูกอยู่ในเฮือนต้นไม้อันนี้สวนกรมท่านค่อยได้นี่มาท่านหลายแบบมากพุทธานี่แหละเอิ้นมากพุทธาบางท่านมีค่ะยินยินเน่เขาจะเรียงมั่วเรียงมาเบิ่งดอกไม้ยินให้ท่านงามเลยดอกเนี้ยเรียงมามาเบื้องนี้ก็เป็นบ้านคอยเอละ15ย่างไปเบิ่งเบื้องหน้าบ้านเบื้องทางบ้านเบื้องน้องอยู่น้องก็มีพะวงได้หลายมีพักแวนหลายพักตบหลายแล้วก็สิท่าเบื้องทางบ้านเบื้องนั้นอีกเก็บมะเขือแล้วก่อนเด้อสิท่าไปเบิ่งเพราะว่ามีลูกค้าโอเรมะเขือมาโอ้โอนซ่าเขาบ่ได้เข้าในโอนซ่านี่เป็นผักแพร่ฝนตกใส่โมเดลเขาหน่อยเนี่ยยานมันเปื่อยติถึงไปเป็นเบิ่งก๊กนี่ก๊กนี่นี่ว่าสิมีจักหมากเด้อหาเลย6 7ได้7หมากเลยเด้อก๊กเดียวนี่7หมากแล้ว8 9 10หมากเด้อได้10หมากกุ๊กนี่นี่กุ๊กหน่อย1 2หมากอันนี้ล้นนะกุ๊กต่อไปจังได้เป็นกุ๊กแนวมากน้อยตอนนี้แนวมากใหญ่หลังจากเก็บแนวได้กระขูกใหญ่หนึ่งเก็บมักแตงน้อยนี่น้ำน้อยนั่นก็สิเก็บกันน้อยน้อยโอ้มันเก็บมักทั่วเลยบัดนี้โย่งนี่ก็จะเป็นได้ฝนเศร้าตกแล้วโย่งได้หลายสิเก็บมักถั่วมักแตงกันนี่ทำบ่ได
ตั้งจากเก็บหมักทั่วแล้วเนาะพามาเบิ่งผักโป่งเป็นดอกหมดแล้วแต่มียอดอ่อนอยู่ได้น้องน้ำน้องน้องก็มีตะพำได้ได้เริ่มมีน้ำขึ้นหลายเติบได้เพราะว่าฝนตกคุณผักโป่งเป็นดอกได้ได้เมืองผักแวนผักแวนงามงามผักตบผักโป่งก็งามเวียนได้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคอยเก็บแน่แล้วพอดีได้กินแกงหน่อไม้กินข้าวแบนกับแกงหน่อไม้คือเฮ็ดบ้านเฮาเนาะที่ลาวอ้อบรรยากาศคือประเทศลาวเด้อยูพี่นี่คอยปลูกเองเบิดหาผักเกษตรผักแบนผักอันนี้ตะกี้นี่บ่ได้มีได้อยู่มีกานี่ผักอันนี้นี่วันนี้หอยห้ามาปลูกเองคุณนักผักบุ้งยอดผักบุ้งเบิ่งผักเบนโอ้ยงาม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 ผักเบนผักบุ้งบรรยากาศนี่น้องนี่กับพ่อวงคือกันเจ้าน้อยนี่คันฝนตกหลายแต่อากาศเย็นนี่โกกันนี่นี่สิออกเห็ดขาวได้นี่เห็ดขาวนี่แสบเลยเห็ดหูโนก็ออกเลยอยู่ในโกกันนี่นี่นี่เดคอนใหม่พากันตัดไปตัดออกจากมันย้อนลงไปน้องเกิดเฮ็ดได้ในของแม่พี่น้องขอนั่นเฮ็ดหูหนูเฮ็ดเท้าก็เกิดส่วนนายสิเป็นเฮ็ดเท้าเนาะเกิดนี่เฮือนต้นไม้นี่ไงเอาผ่าร่มแอมมันดีๆอากาศหนาวก็ต้องได้เปิดฮิตให้ถ้ามาสั่นต้นไม้เฮาตายต้นที่หูดก็หมักถั่วอยู่นี่นี่ก็มีต้นขี้หูดต้นมะกอกเบ่งมาขี้หูดคอยโอ้มาใหญ่ดีแท้อันนี้กกหลอกคูนเด้อกกพักขาผักกะเหล่ากะเหล่าหวานเฮาได้นี่กะเหล่าลาวได้นี่ผักค้านี่แบ่งออกแยกออกมาปลูกใส่เตาละต้นเพิ่นยังบ่ทันได้จับดีก็ได้เหี่ยวดอกเศรษฐีกกหมังยุ่มผักบงก็มีอยู่ในนี่นี่ได้เตาไฟซุ้มไฟเดี๋ยวว่าใส่หัวไฟนี่หัวฮิตนี่เปิดแก๊สออกมาหายนั่นมันอุ่นขึ้นมันสิเป็นไอออกไอห่อนออกมาทางออกมามันอุ่นขึ้นก็หมักยมก็หมักเจียงเด้อนี่หมักเจียงแนวหมักสีขาวสีเขียวดอกส้นส้มกำลังงามบ่ตายแค่นี้เนาะโอ้ยยุ่งกระดาอยู่ในนี้ก็มาขามค่อยก็มาสีดามาคุ้งสีมาอยู่นี่โอ้สิปิดไปกินก่อนหน่วยหนึ่งเอาตัวนี้วะเอาตัวนี้เลยเนาะปิดไปตำกินมาหุงสดนี่ตำแซ่บเริ่มขนต้นไม้เขาในกินเฮา
เกื้อนต้นใหม่ฮาสมิกฮาสมิกกำลังปรุงกุ้งดอกจำปาโกคีเด็กอันนี้แมนโกกดินใหม่เนาะโกกอีหุ้งมาซิดาซุ่มนี่นี่ใจทั้งในเพิ่นสิเป็นสีบัวแซ่บได้แนวน้อยใหญ่น้อยซ้ำกับปันเพิ่นได้หมอน้อยพันเป็นขนหมอน้อยตัวนี้นี่พันเป็นขนนี่อีกพันหนึ่งโอ้ยยุ่งหลายแท้มาซิดามาซิดานี่เป็นมากหนึ่งเป็นดอกล่าได้มันหางมันโบจับน้ำมันสุ่มตลอดมันก็เลยดอกลนถึงเป็นหมอน้อยพันนี่นี่ไว้เจียงๆนี่ก็เฮ็ดเป็นบุญคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นคือกันเลยมีพันนี่ไว้เจียงๆคนเบียดเขามียมใส่แมวนี่แต่เขาบ่ฮู้พันเป็นคนคือเฮาเขาก็เคยเห็นติโอ้หมักพริกนี่หน่วยใหญ่ขนาดเด้อโอ้เป็นร้ายขนาดกบหมักแป้งนี่ก็สิได้ลึงออกเบิดได้เกลือหมักแป้งก็มาเคียบกันคือกันเป็นดอกดีดีหากบ่จับมาลนทิ่มเบิดหรอกน้ำมันซึมเข้าน้ำตอนฝนตกเป็นให้ดอกมันลนเบิดเอ้บัลลังก์สิพาไปทายเบื้องหน้าบ้านนี่เป็นเบื้องหลังบ้านเบื้องข้างมาทั่วมาเล่นนี่ทางบ้านอ้อยดำอ้อยดำแนวปัญญาพักบัวยังเพิ่นมีเวลาตัดหญ้าหญ้าขึ้นสูงเลยนี่อันนี้ก็กล้วยทะนี่ได้นี่เราบอกว่ากุ๊กควายทะนี่ทะนี่บ้านเฮานี่แหละย่ามหนาวมันตายมันย่ามฮ้อนเนี่ยมันก็ขึ้นมาขึ้นไม่ค่อยปลูกร่องปลูกยานางนี่ย่ามฮ้อนมันเกิดขึ้นมาขึ้นรอหากนี่คือกันย่ามหนาวงามันสิตายค่ะแต่ว่าหากมันสิปงยอดขึ้นมาขึ้นมาเบิ่งกกหลอกอันนี้อันนี้เพื่อนหน่อยมาโอ้หลอกอันนี้บ้านเนี่ยหลอกอันนี้นี่มันบ้านเนี่ยเก็บเอาหลอกบ้านมันเนี่ยเดนไนแอมเพิ่นมีอันนี้ทั้งในเนาะสิเป็นหมากอยู่ทั้งในมีในมีหมากเพิ่นอยู่ในฮะบ้านหวานในดอกนี่มันหมากเพิ่นนี่สิมันมั่นแซ่บขนาดได้ดอกนี่นี่สิเก็บไปลวกกินก่อนใส่อ้อก็ได้เนาะเอาไปคั่วก็ได้คั่วก็แซ่บคนอเมริกาเขาก็ยังคั่วกินได้ดอกนี่แต่ว่าบ่ได้ฮู้จักกินเบิดทุกคนบางคนก็จักกินนี่พวกตะบองเห็ดนี่ต้นนี้นี่กินบ่ได้เด้อมันนั่นมันแข็งทั้งในมันแก่แนวอ่อนๆก็กินบ่ได้ดอกมันบ่เป็นตะกินแต่ว่าหมากมันกินได้อยู่หมากมันพันนี้นี่เป็นพันกินพันนี้นี่เป็นพันกินได้ได้มันสีส้มๆเลยกับเมืองอยู่ในข้างในเขาสิปลอกเปลือกมันเนาะมันแตงนี่มากเลยเบิ่งบรรยากาศเดินบ้านคอยโอ้ฝนเดิมตกร้ายนี่พักซี่สิเกิดเต็มเบิดได้แถวนี่นี่ในพักซี่ไปวานพักซี่กูพักซี่กัน
เกิดปีแล้วในเต็มเบิดแล้วมันนั่นน่ะในมันก็ล่นลงปลามันแก้วไปเลยเรือนหน่อยเสียงเสียงในทางบ้านเป็นบ้านในทัศน์สุพรรณมาเรื่องนี้เป็นเรื่องบ้านหอยเนาะเรื่องเรือนหอยหมักแตงหมักแตงจริงชีโดเห็นยังชีโดว่าได้ยินด้วยฮะพาเบิ่งกบดอกแค่ดอกกุหลาบดอกสามปีดอกกุหลาบมีหลายพันแค่น้อยแห่งสวยงามดอกแค่ขาวใหญ่แท้ใหญ่ว่าย่ำหนาวเนี่ยตายได้เนี่ยค่ะขึ้นปงนอขึ้นมากขึ้นแค่ไหนเนาะโอ้โหเป็นปีตำอิฐที่คอยปูดอกแค่ดงดินธรรมดาเนี่ยก็ใส่เฮือนไหวคุณแน่เฮือนต้นไม้คุณแน่หมางมันได้หลายวังว่าสิใดวังว่าหมางมันเกท่านก่อนอากาศหนาวเฮ็ดให้มันตายไหนในไหนในมันมากาเป็นดอกดีดีพุ่นนะนี่แต่หลอกเลยนี่แต่หลอกอ่อนๆอ่อนๆขึ้นมาเก็บเธอได้แหงเป็นเก็บเธอได้แหงเป็นเป็นหลอกซีบัวซีบัวในกันนะเป็นหลอกนี จะเอาผาย่างจะเอากามใหม่มาทมบอนโก๊กเป็นเนี่ยผาย่างมาคุ้มใหม่เนาะให้น้ำไหลออกนี้มาให้น้ำหุ่มนี้ครับสันนี่เขามีน้องน้ำแบบนี้ท่านบ่มีม้ามีแมวนี่งูได้หลายเด้อกบก็ได้หลายหากตัวม้าตัวแมวมันไล่งูให้ได้ตัวนูก็ไล่ท่านบ่มีแมวนี่โอ้แห่งได้นี่หายต้นไม้นั่นสวนต้นไม้หายต้นไม้อันนี้ในขายดีขนาดนี้ขายดีกว่าหมูเพราะว่าย่ามอากาศหนาวมาเด้อใบเพิ่นสีแดงคนขมักแบบนั้นมีย่อมแบบนั้นนี่คือกันกับใบแดงตัวนี้เขาเอิ้นแวดมิโป้แวดอกอันนี้เป็นต้นมาพีชเด้ออันนี้มันอากาศหนาวมันเย็นแล้วอ่ะมันสีขาวอากาศหนาวในใบมันเลยเป็นแนวนี้มันสิลนทิ้งเป็นกกหมากค่ายบ้านคนนาวเขาเอิ้นหมากค่ายเนาะ ขั้นหมากค่ายอันนี้ต้น160เด้อเต่า7กาลอนต้น60คนไทยเขาเอิ้นหยังหลอกหยังซากุระบ่คนไทยบ่ได้ว่าคนญี่ปุ่นบ่เอออันนี้ก็มากพร่ำต้นมากพร่ำมากตอนมันยังลิบกินสมค่อยเห็นคนจีนเขาเอาอันนี้ไปเฮ็ดน้ำบานกินได้นี่เห็นใน YouTube อยู่ในต้นมะพีดคือกันนี่เด้นี่เด้แบบนี้นี่นะคนจีนเขาไปเฮ็ดน้ำบานกินว่าสีดองกินบ้างบ่นี่เพราะมันออกมาจากต้นมะพีดแบบนั้นเนี่ย
ื่องนั้นเฮ็ดสำหรับเฉพาะแบบขายหลอกไม้ขายพักต้นพักเล่าอีหยังหั่นน่ะแต่ว่าเดือนนี้บ่มีหลายหลอกทาย่ามทาปีนาเดือน3สิเอาเข้ามาหลายอันนี้นี่เป็นต้นไม้ที่แบบว่ามันบ่ตายย่ามหนาวพวกซุ่มนี่นี่คนอเมริกาเขาซื้อไปปลูกเอหน้าบ้านเขาเพราะว่าเฮาตัดให้มันเป็นพุ่มหรือว่าเฮาอยากให้มันเป็นลักษณะแบบไรก็ได้ต้นดอกเปลือยต้นดอกเปลือยกกอันนี้นี่พ่นก็มีย่อมปลูกกันเด้อเข้ามาเพิ่นสิย้อนลงมาเนาะบัดต้นเพิ่นใหญ่ได้งามขนาดเด้ต้นดอกอันนี้นี่ดอกหอมหอมยามหนาวก็ยังมีใบตลอดเด้อในจ้างเขาแล้วเป็นเดือนเขาสิมาเอาขี้เหงื่ออะไรบ้างจ้ะเดี๋ยวใส่ถุงยางใส่อันนี้ไปนะครับมาเอาในมันย่างการนาบ้านเป็นแน่เลยดอกดอกเจียงามงามตัวนี้ใบลงขึ้นไหนเป็นตลกเฮ็ดหานเฮ็ดผงมันมีเวลาเราสิแอมให้เฮ็ดหานเฮ็ดผงเฮ็ดคุณตาให้ลูกค้าเบิ่งดอกซ่อนนี่เป็นพันดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่เบิ่งผมมือเขาที่ทำดอก3ผมมือดอกอันนี้งามงามดอกสีเหลืองย่ามเดือน3แห้งเป็นดอกงามย่ามเดือน3เดือน4นี่บ่มีใบเพราะว่าหลังจากอาการหนาวในใบเพิ่นสิล้นทิ่มเบิดเนาะบัดแล้วอันนั้นใบบ่ทันปงค่ะแต่ว่าหลอกสิปงก่อน มันย่ามเนาะต้นเขายังหน่อยเอินแต่หลอกแสนปีแสนปีก็แล้วลืมเอินแสนปีเพราะว่ายีวานคอยพาเอินแต่หลอกแสนปีเด้หลอกอันนี้ยังโมท่านใดคนต้นไม้ซุ่มนี่นี่พวงนี้บ่ทนหนาวนี่โอ้ยานางเขาก็ไว้สำเบิดบ่ทนหนาวนี่สิค้นไปไวเฮือนต้นไม้อยู่หลังบ้านคุณได้กรีนเฮาเนาะเขาเอิ้นภาษาอังกฤษกรีนเฮาอันนี้เว้าซื้อฟังเพราะว่าคนพวกคนมีลาวเบิ่งเขาบ่เข้าใจภาษาอังกฤษมันยังจะเว้ากรีนเฮากรีนเฮากรีนเฮาก็คือเฮือนต้นไม้นั่นแหละเนาะโอ้ยตั๊กกะแตนมื้อนี้จับตั๊กกะแตนได้3ตัวมันจับสบายเพราะว่าฝนตกด้วยด้วยบ่เลิกรวยไม่เลิกคนไทยก็เอิ้นต้นดอกแค่ตัวนี้เป็นพันดอกสีแดงพันดอกสีแดงแต่ยังบ่ทันเป็นดอกเทื่ออยู่ในเฮือนตัวนั้นมีดอกส้มส้มดอกเศรษฐีอันนี้ก็มาพุชาเด้อเอามาปลูกดอกไม้มาทางนี้กับบรรยากาศล้างบ้านเนาะบรรยามเดือน3
มาเดี๋ยวก็สิถ่ายเดือน3เดี๋ยวสิขนต้นไม้มาเดียนน้ำแถวนี่แหละเดียนเต็มน้ำแถวนี่เต็มเบิดเบิ่งดอกอันสั่นเป็นได้หลายอันสั้นตักกระแตนมือแดงสีดองไปยางหลอกเบิ่งบ้านบาวกี้ไปเบิ่งตักกระแตนถาเด็กหน่อยเลยห้องเฮียนมากก่อนให้เขาเฝ้าห่านให้บางเทื่อมีลูกค้ามาซื้อต้นไม้ช่วงนี้ก็ยังมีลูกค้ามาซื้อต้นไม้อยู่ต้นไม้สะพอทีมันบ่ตายยามหนาวเขาซื้อไปปลูกเขามีย่อมปลูกช่วงนี้เพราะว่าปลูกเดี๋ยวนี้แหละอากาศมันสิเย็นตลอดแล้วมันเขาก็บ่ต้องได้ฮดน้ำได้ต้นไม้มันก็จับหากจับอีหยังดีเลยมันแก่อันนั้นบ่ตายฝนตกล้างรถให้ค่อยล้างรถให้เหลี่ยมไซส์ดีเนาะขอบใจได้ไรฝนฟ้าอากาศหลอกอันนี้ก็งามงามฝนตกใส่เลยเพิ่นอยากหยุบลงเพราะว่าหลอกเพิ่นบางได้กับตัวสีม่วงนี่ท่านเดียวกันหลอกอันนี้หอมๆได้หลอกทรคงนี่หอมๆหลอกสีเหลืองกับมีเด้อหอมๆเด้อนี่เด้อผมเนี่ยโอ้ยลนจ่อยคือมันลนถิ่มมันหอมๆหลอกบางใหญ่นึงหมากต้นหมักต้นเครื่องนี่เก็บอะไรเป็นดอยนวยเลยเงาเดียวไรแต่ว่าเครื่องใหญ่ผุนเลยเต็มไปน้ำแข็งหัวผุนเบิดผุนนะเต็มไปเบิดเงาเดียวเก็บท้ายอะไรเป็นดอยนวยเลยนะยังมีอีกอยู่บางที่เงาผุนนะเงาใหญ่ใช่ไหมไม่บอกเงาผุนมือนี่กับลูกค้าว่าเอ้าหานวยสิได้เก็บให้ลูกค้าเด้อดินหอยจนหอดสุกหัวคุณดินหอยสุกหัวคุณนะเดือน4เดือน5นี่มีตลอกมันมีมากงามขนาดเลยงามขนาดชิโดเอ้ยเห็นยังชิโดเอ้ยบัดมีเวลาแล้วสิกวดกาบไม้ลงให้มันเพียงกันแล้ววันนี้สิซื้อต้นไม้เข้ามาหลายขึ้นนี้ได้มั้ยนี่มาเครือเก็บไหล่กระคูกใหญ่หนึ่งผักบงมาถั่วมาแตงเก็บดอกมักต้นเก็บดอกมักต้นยอดมักต้นยอดมักต้นนี่ใส่แกงหน่อไม้แซ่บหอมก่อนแกงยอดมักอื้ออีกเด้อนี่ดอกมักต้นเอาหลอกดอกที่ดอกผูมันน่ะนะสิเก็บไปใส่แกงหน่อไม้
เก็บลองหมักบวบหมักร้อยน้ำก่อนฉันกล่องเหงื่อได้ข่อยทายเองก็ขอโทษเด้อบ่มีมือกล่องทายให้มือกล่องก็บ่มีผู้ใดอยู่ก็เลยทายเองได้หมักร้อยออนลองหมักบวบคุณน้าคุณน้าคุณน้าลองหมักบวบลองหมักร้อยนี่นะเก็บไปใส่แกงหน่อไม้นี่นะนี่แต่ยอดเป็นตะแซ่บได้มาอ่อนๆมันมาอ่อนๆมันบ่หาทาให้มันไหวแก่ดอกแก่ให้มันใหญ่มากแล้วก็กินบ่ทันมันมีหลายเฮามีหลายอยู่แล้วตัวอ่อนๆน้อยๆมันก็แสบคือกันอยู่ทางพุ่นมาทางนี้เด้หมักแปบกันนี่หมักแปบเอาไปกินกับเมียงเมื่อคืนนี้คือเนี่ยกินสมก็ได้กินพันเมียงผู้เดียวเอามาในน้อยอ่อนๆ นี่แหละดอกหมากแปดก็ได้หลายเป็นดอกขึ้นหน้าหมากได้หลายหมากแปดนี่ได้กินตั้งแต่ย่ามสว่างอากาศเย็นย่ามอากาศร้อนแห้งก็บ่เป็นมาโอ้ยลองมาบวบลองมาบวบใส่แกงหน่อไม้พุ่นนะยอดมันหลอกมันแซ่บได้ยินเสียงขวบเขียบตอนคอยเอาลองหมักบวบย้อนหมักบวบเขาทงยางด้วยพี่เลยท่านเก็บขายนี่ก็มีคนซื้ออยู่หากแต่ว่ามันเก็บยากบ่อยากเก็บขายหรอกขายหน่อยเขาก็บ่อยากเขาก็เบาเขาก็บ่อยากซื้อมันคลายร้ายกะราคาถึกๆมันกะเมื่อยเก็บมันบ่ได้เก็บสบายก็ได้ปลูกแต่พอกินนี่แหละท่านเขาไปในทั้งกองคางนี่คือโยงสิร้ายมันได้มาอ่อนๆแบบนี้คนมากมาอ่อนๆแบบนี้ท่านใส่แกงหน่อไม้นะท่านคือแบบเฮาเฮ็ดอ๋อเฮ็ดแกงหมากใหญ่แน่น้อยนึงที่มีในเลยว่าเฮาลวกกินกับปุ้นตรงนั้นเป็นหมากใหญ่ที่มีในแซ่บเบิ่นนะ
ลวกกินกระปนแบบนี้ก็แซ่บให้กันนั่นแหละเก็บแบบนี้แบบนี้นี่ไปลวกกินกระปนเห็ดปนมะเขือกินก็แซ่บเด้อว่าเห็ดปนปลาปนปลากินซื้อๆก็แซ่บเบิ่งเด้อสิลองพาเฮาไปในกองอันนี้กุ้งมะกอกคอยพอมาไว้ในนี้เพราะว่าตอนอาการห้อนมันห้อนแห้งได้ก็เลยอยู่ทั้งในมันบ่สูมีดอกหรอกมันอันนั้นหลอกมันสีขึ้นเทิงมียอดมันสีขึ้นเทิงต้องเลยมาเก็บอีนอกกี่แหละโอ้ยคอยสะอ่อนเด้เนาะจะแม่นงามจะแม่นเป็นหลายมันนะสะอ่อนเด้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้สมาอากาศดีแท้ลมพัดเย็นสบายเก็บพักบรรยากาศคืออยู่ทงหน้าอยู่ลาวเฮานี่เนาะขึ้นฮอดบ้านเด้ท่านบ่มีบ่มีเวลาไปเมื่อวานเถื่อเงินกับบ่ทันพ่อเนาะยังแม่ยามเมืองลาวเฮานี่นะบ้านลาวเฮานี่นะคันมีเวลากับบ่มีเงินจังได๋จังว่าจังซั่นเพราะว่าตอนมีเวลาจะแสดงว่าตอนเฮาบ่มีงานคันเฮาบ่มีงานก็แสดงว่าเฮาบ่มีเงินคันตอนมีเงินก็แสดงว่าตอนเฮามีงานคันเฮามีงานเฮาก็บ่มีเวลาไปไล่เพราะว่าค่าเฮ็ดงานเป็นแนวนี้แหละเนาะชีวิตเก็บพักแล้วเราจะขึ้นทั้งเฮือนก่อนโอ้ยอากาศเปลี่ยนแค่ไหนเนาะบ่หนาวแห้งแค่ไหนทิศหนาวนี่เอ้ขึ้นทั้งเฮือนก่อนหลังจากเก็บพักขึ้นมาเลยเนาะขึ้นมาพักค่อยเก็บลายเติมเลยอันนี้ยานั่งค่อยกะยานั่งค่อยเองเด้อเพราะว่าค่อยคล้ายเป็นกระเตาเป็นกระโถอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าค่อยเป็นคนคล้ายต้นไม้คล้ายค่ะก็ได้ไปกินเองเก็บของตัวเองมีเบิดทั้งพักแย่งทั้งพักค้าพักยังมีเบิดบ่ต้องไหนไปซื้อค่อยมากแบบนี้เด้ก็เลยอันนั้นเฮ็ดแบบนี้มีความสุขนี่แกงหน่อไม้คอยเป็นตะแซ่บบ่เฮ็ดผู้หนูนี่ล่ะสาวเพิ่นไปเก็บมาให้เพิ่นเอามาให้เพิ่นเก็บหลายๆปีแล้วเพิ่นใส่ฟรีเซอร์ไว้ธรรมดายามนี้ก็เป็นช่วงเก็บเฮ็ดแล้วเฮ็ดผู้หนูเฮ็ดขาวก็ออกแล้วแต่ว่าปีนี้ฝนบ่ได้คันมีฝนได้นี่มันออกตั้งแต่เดือนแล้วพุ่นได้เดือนแต่เดือนเก่าพุ่นอันนี้ถ่ายเดือน10เนี่ยยังบ่ทันมีเฮ็ดฝนกำลังเริ่มตกคันว่าซั่นก็ได้กินเฮ็ดขาวเฮ็ดผู้หนูได้เด้สิตาแกงหน่อไม้กินแล้ววันนี้กินข้าวผู้เดียวดูกะยี่ห้องเฮียนผัวกับไปการเดี๋ยวนี้เป็นเวลา 2:15 เนาะตอนแรกตอนสวยหากเด้งหน่อยเขาจะบ่กินเด้อแกงหน่อไม้เขาเกิดอยู่นี่เขามักอาหารอเมริกาอยากให้เขากินยื้ออาหารลาวเฮานี่เฮาแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเขาเป็นจังได๋เขาบ่มาเพราะว่าอาหารลาวเฮามันดีสำหรับสุขภาพกว่าอาหารอเมริกาอาหารอเมริกามันมีน้ำมันหลายพุ่นกินผู้เดียว
เฮ็ดหูหนูมือแรงผัวมาเพิ่นก็สิกินแล้วเราก็มาแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ฮ้อนๆข้าวเหนียวฮ้อนๆกินข้าวแล้วก็เสียวมะเขือใส่ถุงให้ลูกค้ามาทั่วกับมัดแล้วรอแค่โอ้ยตู้เย็นพอใจแม่นหกเราแค่ก็ได้3ถุงเราแค่ถุงละ2ดอนได้หลายถุง3ดอนอยู่ตลาดเอเชียตลาดเย็นเขาขายเป็น5ดอนเพิ่นไหนได้ยินซาเต้เป็นวาวแล้วคล้ายเป็นหาดนข้าวคล้ายนะคะถือว่าเป็นยังไปลูกค้าได้กินน้ำโอเคกินข้าวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเดินมากินข้าวน้ำกันมาเคลียร์ทงมาหาดนได้11ทงเมื่อนี้เก็บได้11ทงกับคูกหนึ่งลูกค้ามาเอาคะไม่ได้เราเป็นผู้มาหับเอาแบกส่งให้ลูกค้าอีกเราบริสือไปกินเองแล้วโอ้หลอกลาจะมันงามเลยจังได้ลูกค้าสบายดีไหมคะสิคนพักคืนพี่เด้พี่มะเขืออะไร11ทงผุนได้ฮะนะมะเขืออะไร11ทงผุนมักโตนหน่อยใหญ่เนาะต้องบงหามัดงามจังเลยเบิ่งเอามะเขือพี่ใครถามมาได้ยังๆอีบ่โอ้โหอึดตัวนี้โกกนี่บ่แม่นเฮาเก็บได้เป็นดอยหน่วยได้บ่เออประมาณนี้แหละอีหลังบ้านก็มีคุณน่ะแมวก็มาซอยมาก็มาซอยมาดูพี่ตะของนี่มะเขือมะเขือขอบใจได้หลายดูค่ะหนาหักก่อนดิโอ้สำหรับคลิปนี้ดูค่ะเมื่อแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่พ่อแม่พี่น้องขอบใจค่ะติดตามส้มดอกไม้ก็เริ่มงามๆเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่